สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรุ่งสุริยาแท้จริงมีลูกภรรยาก่อนดังแต่ต้องปิดไว้เพื่อปากท้องครอบครัวหากพูดถึงชื่อนักร้องลูกทุ่งรุ่งสุริยาเชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีแต่ช่วงหลังๆมานี้เจ้าตัวหายหน้าหายตาไปจากวงการจนแฟนๆแทบจะลืมหน้ากันเลยทีเดียวรุ่งสุริยาได้มาเปิดใจผ่านทางรายการถึงประเด็นที่ว่าเคยตกอับไม่มีเงินต้องผันตัวไปเป็นพนักงานขายตรงถามว่ากว่าจะมีวันนี้30กว่าปีที่แล้วเห็นว่าลำบากมากเจ้าตัวกล่าวว่าเข้าวงการตั้งแต่อายุ17ปีแล้วก็เข้ามาโดยการประกวดร้องเพลงเดินสายประกวดทางบ้านมีพี่น้อง7คนแล้วเราก็เป็นคนสุดท้องถามว่าตอนนั้นประสบความสำเร็จในวงการเลยไหมเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าอันแรกเลยผมคิดว่ามันคงไม่ถึงเวลาแล้ว2ก็คือเราคงยังไม่ได้ลำบากหรือว่าผ่านอุปสรรคอะไรที่มันหนักๆมาแล้วทำให้เราดังเลยมันก็ไม่น่าจะใช่มันสำเร็จง่ายเกินไปถามว่าความลับที่เก็บไว้20กว่าปีเจ้าตัวกล่าวว่าคือเรามีครอบครัวมาก่อนมีลูกมีภรรยามาแล้วก่อนที่จะดังซึ่งตอนนั้นที่เราทำเดโมครั้งแรกไม่มีใครรับเลยครับผมเคยทำเพลงมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จตอนนั้นเจ้าของค่ายเขารู้ว่าเรามีครอบครัวแล้วซึ่งกำลังจะเซ็นสัญญาผมแบบคิดหนักมากว่าเราจะบอกเขาดีไหมเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีครอบครัวไปมันเหมือนเป็นกฎของเขาแต่อะไรที่ไม่สามารถจะบอกได้ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือนักร้องย้อนไป25ปีก็เลยเลือกที่จะบอกกับทางค่ายก่อนว่ามีครอบครัวเฉพาะค่ายเท่านั้นถามว่าพอดังแล้วไม่สามารถบอกใครได้เจ้าตัวกล่าวว่าไม่ได้โทษใครเลยนะเพราะเราอยากเปิดแต่เราไม่สามารถเปิดได้ซึ่งตอนนั้นเหมือนเป็นกฎของทางค่ายที่ถ้าบอกไปแล้วชื่อเสียงหรือกระแสมันจะลดลงผมก็เลยงงและมันค้างอยู่ในใจแต่เราต้องยอมรับซึ่งตอนหลังก็ต้องหลบๆซ่อนๆปีแรกไม่ได้เจอเลยโทรคุยนานๆครั้งตอนนั้นลูกคนโต3ขวบแล้วซึ่งตอนนี้มีลูก3คนแล้วถามว่าเก็บไว้เป็นความลับแล้วอยู่กันยังไงเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนั้นผมก็อยู่บริษัทซึ่งครอบครัวก็อยู่ใกล้กันอีกทีนึงผมอยู่ลาดพร้าวและครอบครัวอยู่เกษตรมันไม่ได้ไกลกันแต่มันดูเหมือนไกลมากแต่เป้าหมายเรามันคือความฝันที่ต้องดูแลครอบครัวหลายชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปปีแรกก็โทรกันนานๆครั้งแต่ไม่ได้เจอกันเลย1ปีผ่านไปก็ให้ทางบ้านไปหาได้ปีละครั้งขอเปิดตัวลูกชายรุ่งสุริยาครั้งแรกลูกชายรุ่งสุริยากล่าวว่าเราก็ทำเพลงเดินตามรอยพ่อแต่ลูกทุ่งได้นิดหน่อยจะถนัดสตริงมากกว่าซึ่งเพลงนี้ได้อาจารย์ท่านหนึ่งเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ